Benz Motor Mall ที่รักทุกท่านค่ะเน้นจาก Benz Motor Mall ศูนย์รวมรถยนต์สุดพรีเมียมมาตรฐาน ISO 9001:2015พร้อมศูนย์บริการราคาแคร์ครบวงจรนะคะวันนี้นะคะเน้นก็ภูมิใจมากๆที่ได้มานำเสนอนะคะ e-coupe ที่เป็นมากกว่า e-coupe ค่ะเพราะคันนี้นะคะไม่ใช่แค่ e200 coupe ที่ท่านเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่เป็นถึง e250 coupe AMG Sport Plus นะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นรุ่น Limited Edition ค่ะเขาไม่ได้มีเพียงแค่200แต่เป็นถึง250นะคะที่แรงมากๆถึง211แรงม้าแล้วชุดแต่ง AMG รอบคันของเขาก็ไม่ใช่แค่ชุดแต่ง AMG ธรรมดาแต่เป็นรุ่น Limited Edition Sport Plus ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายอย่างมากๆเรามาดูรีวิวกันดีกว่านะคะว่าจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนแล้วราคาดียังไงนะคะขอบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงเริ่มไลฟ์ตรงนี้ก่อนเลยนะสำหรับท่านไหนที่ชอบสามารถที่จะโทรถามได้ที่0929245641นั่นเองนะคะอย่างนั้นมาดูรีวิวนะคะรถสวยๆคันนี้กันดีกว่านะคะโอ้โหให้ทุกท่านดูชุดแต่ง AMG นะคะรอบคันกันก่อนเลยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะดุดันแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยค่ะยิ่งภายนอกสีดำนะคะเหมาะกับการเป็นรถสปอร์ตมากๆค่ะชุดแต่งคันนี้นะคะเต็มไปด้วยทั้งกันชนหน้า AMG นะคะที่มีเส้นสายสุดแสนสวัสดิ์เฉวียนเลี้ยวไปก็เลี้ยวมานะคะด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นตัวดิฟฟิวเซอร์นะตัวที่เป็นลิ้นหน้าโครเมียมนะคะที่ดูเงาคมกริบนะคะเหมือนใบมีดเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าตัวท็อปอัจฉริยะหรือที่เราเรียกกันว่า LED Intelligent Light System นั่นเองนะคะเลี้ยวตามการขับขี่แล้วก็ตามความเร็วอีกด้วยนะคะอีกเอกลักษณ์หนึ่งของไฟหน้าก็คือไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวรมดำนะคะเราจะเห็นว่าภายในโครมเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นเอกลักษณ์ของตัวSport Plus นะคะซึ่งมักจะใช้สีดำเนี่ยมาตกแต่งในจุดต่างๆอย่างเช่นล้อแม็กนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็ก MG แท้ขอบ19นิ้วมีความใหญ่เต็มซุ้มอลังการแล้วก็มีลายที่ดูสปอร์ตกว่าตัวขอบ18นอกเหนือจากนั้นค่ะการตกแต่งภายในของล้อแม็กเนี่ยยังการใช้สีดำเงานะคะทำให้ล้อแม็กดูสปอร์ตดูดุดันมีมิติมากขึ้นอีกด้วยจากด้านหน้าไล่มาถึงด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นเส้นสายนะคะที่มีความสปอร์ตของ E250 นะคะ Coupe AMG Sport Plus คันนี้นะคะตัวประตูของเขาเนี่ยนะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะพบกับกระจกเปลือยนะคะจะเห็นว่าไม่มีขอบไม่มีสันกระจกเวลาที่เราเปิดกระจกลงเนี่ยมันก็จะเป็นประตูเลยนะคะให้ความรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นไปอีกเสริมกับตัวคิ้วโครเมียมนะคะรอบกระจกตรงนี้ด้านท้ายเนี่ยจะมีตัวสปอยเลอร์หลังนะคะนิดนึงนะคะเพิ่มความสปอร์ตตามชุดแต่งของ MG Sport Plus ด้านท้ายมีที่เก็บของกว้างใหญ่นะคะพร้อมฟังก์ชันที่เหมาะมากๆกับการใส่ของค่ะสามารถที่จะปลดสลักแล้วก็พับบอร์ดหลังลงไปได้นะคะด้านท้ายก็ต้องมีนะคะออปชันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลังนะคะหรือว่าตัวกันชนท้าย AMG Diffuser หลัง AMG นะคะที่เป็นตัวโครเมียมนะคะพร้อมกับปลายท่อ AMG นะคะที่โผล่ออกมาทั้งสองฝั่งเนี้ยดูสปอร์ตมากๆนะคะเรียกว่าสวยงามแล้วก็มีความพิเศษกว่า e-coupe ทั่วไปเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะคะเปิดไปดูข้างในดีกว่าค่ะเอกลักษณ์ของ AMG Sport Plus เนี่ยคือการตกแต่งด้วยคอนเซปต์สีดำแดงค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังนะคะสีดำนะคะที่มีการเย็บด้าตะเข็บสีแดงนะคะที่แผงประตูก็เช่นกันนะคะเป็นการใช้หนังอัลคันทาราผสมกันกับหนังอาร์ติโก้แล้วก็มีการเย็บด้ายสีแดงตามจุดต่างๆนะคะดูสปอร์ตมากๆเลยขึ้นมาในรถนะคะก็ขออนุญาตเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุชสตาร์ทนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะแลกไมล์ของเขานะคะอยู่ที่ 57,691 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะน้อยมากๆนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะคันนี้เดี๋ยวชวนทุกท่านนะคะเข้ามาดูภายในกับเน้นกันเลยดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยนอกจากสวยงามใหม่มากไม่แค่ 50,000 กิโลนะคะยังออกมาจากศูนย์ Benz Thailand อีกด้วยท่านสามารถที่จะเอารถไปเข้าได้ทุกศูนย์นะคะแล้วก็เป็นรถเซอร์วิสประวัติดีนะคะเพียงแค่มือเดียวจากศูนย์ Mercedes-Benz Thailand เลยค่ะภายในนะคะก็จะมีออปชันสวยๆมากมายนะคะแล้วเมื่อกี้เราอวดตัวเบาะกับการตกแต่งไปแล้วนะขออวดต่ออีกสักนิดนึงนะคะมีตัวเซฟตี้เบลสีแดงนะคะเบาะดำได้แดงเบลแดงเนี่ยเข้ากันมากๆแล้วถ่ายรูปขึ้นมากๆนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นหนังแนปป้านะคะที่ด้านในเนี่ยยังมีการเย็บได้สีแดงประดับอยู่แล้วก็มีพวงมาลัย3ก้านอีกด้วยนะคะตัวคอนโซลสวยงามมาก
ด้วยนาฬิกาอนาล็อกนะคะดูหรูหราตัวจอคอมมานด์ใหญ่7นิ้วค่ะตัวนี้มีฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะคะหรือว่าเป็นการตั้งค่าต่างๆภายในตัวรถโดยการใช้นะคะ ปุ่มคอมมานด์คอนโทรลเลอร์แบบนี้ค่ะนะคะสามารถที่จะเลือกได้แบบนี้เลยนั่นเองนะคะออปชันอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือฟังก์ชันหลังคาแก้วนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะเปิดหลังคานะคะได้ทั้งชั้นผ้าที่คลุมกันแดดแล้วก็ชั้นกระจกนะคะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะสัมผัสนะคะบรรยากาศด้านนอกได้อย่างสบายมากๆนะคะส่วนที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งได้อีก2ที่นะคะเรียกว่าเป็นรถเบนซ์สปอร์ตที่เอาใจคนที่อยากจะมีที่ใส่ของหรือว่ามีผู้โดยสารท่านอื่นที่เดินทางไปด้วยกันได้นะคะที่นั่ง2ที่ทางด้านหลังเนี่ยเข้าได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปสักนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะนะคะบีบมือจับตรงนี้คว่ำลงนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งนะคะสังเกตว่าเบาะสไลด์ไปอัตโนมัติค่ะเข้าไปนั่งง่ายๆเลยนะคะพอเวลาที่เราปิดเบาะมาปุ๊บเนี่ยเบาะมันจะเลื่อนไฟฟ้ามาเองนะคะเราก็สามารถที่จะนั่งได้นะคะอย่างสะดวกสบายแล้วก็เบลหลังของเราก็ยังเป็นเบลแดงนะคะที่สวยงามมากๆอีกด้วยนะคะงามมากๆจริงๆแล้วก็มีความลิมิเต็ดนะคะเลอค่ามากๆเบาะหลังของเราพับได้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราโชว์ปลดสลักพับเบาะกันไว้แล้วนะคะสามารถพับแบบนี้แล้วก็ใส่ของนะคะยาวกันไปตั้งแต่ด้านหลังเนี่ยมาถึงด้านหน้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านไหนที่ถนัดการใส่ของเยอะๆนะคะก็จัดไปได้เลยหรือท่านไหนที่ถนัดนะคะคืออยากใช้รถสปอร์ตแต่บางครั้งบางคราวนะคะมีเพื่อนมีครอบครัวนะคะที่เดินทางไปด้วยกันได้นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะรถสไตล์คูเป้นะคะที่มีความรู้สึกสปอร์ตนะคะแบบคันนี้นั่นเองค่ะท่านไหนที่สนใจสามารถที่จะเดินทางมาชมรถนะคะที่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลล์ได้เลยนะคะเราอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกตรงข้ามศาลหรือสอบถามได้ที่0929245641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมของเราเบนซ์มอเตอร์มอลล์ตัวเล็กติดกันค่ะส่วนท่านไหนที่จะโทรนัดคิวเข้าศูนย์บริการสามารถโทรได้ที่เบอร์0846599645นะคะวันนี้เน้นกับ E250 Coupe AMG Sport Plus คันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ